Can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you write me, you're coming around. Mm-hmm. I'm walking in sunshine. ความประทับใจก็ตั้งแต่แรกเริ่มมาทำงานนะคะอย่างที่บอกว่ามาทำงานที่นี่โดยที่ถูกส่งตัวมาแล้วก็สมัครมาปุ๊บทางท่านคณบดีคนแรกคืออาจารย์ประดิษฐ์ภูตังกูลเนี่ยท่านก็เลือกออกมาจากกระดาษท่านบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่เคยเห็นตัวมาก่อนนะคะก็ดูจากประวัติในกระดาษแค่นั้นเองก็รับเลือกมาโดยที่ท่านก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นใครยังไงนะคะก็ค่อนข้างประทับใจว่าก็แปลกดีทำนองนั้นนะคะแล้วสำหรับการทำงานก็ได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับการเมตตาจากคณบดีท่านก่อนๆมาเรื่อยๆค่ะมอบหมายงานทุกระดับประทับใจตั้งแต่งานเบ้ไปจนถึงงานที่มีสาระนะคะก็ยินดีที่จะทำให้คณะหมดในส่วนของงานวิชาการก็คงได้ทำตามที่ต้องการที่สนใจนะคะจนได้จดสิทธิบัตรจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนไปใช้ได้จริงนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างดีใจนะคะไม่ต้องเก็บผลงานเอาไว้บนหิ้งอย่างที่เขาว่ากันอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงจะเป็นความร่วมมือของผู้ร่วมงานทุกระดับนะคะก็ถ้าหากว่านับตั้งแต่ทำงานในคณะนี้ก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็เมตตานะคะก็มอบหมายงานให้ทำมีประสบการณ์ที่จะดูแลงานในภาควิชาที่เป็นหัวหน้าภาควิชาหรือเป็นรองคณบดีบัณฑิตศึกษาก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดีที่ช่วยสนับสนุนงานนะคะทำให้งานเนี่ยเดินไปได้ดีพอสมควรเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เราคณะเราได้รับทุนสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยมาพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นเงินที่ต่อเนื่องกัน5ปีนะคะหรือตอนเป็นหัวหน้าภาควิชาก็อาจารย์ในภาคทุกท่านเลยนะคะก็ให้ความร่วมมือในการทำให้งานของภาคของส่วนรวมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีอะค่ะไม่ติดขัดอะไร And I don't want to spend my life just in waiting ถ้างานเพื่อส่วนรวมก็คงจะเข้าไปช่วยงานมูลนิธิที่ก่อตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะสำหรับงานวิชาการก็มีงานที่ตั้งใจอยากจะทำต่อก็คือพวกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่เนี่ยก็คงจะช่วยให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะเขียนหนังสือที่มาจากผลงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ต่อเนื่องกันออกมาเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์กับคนทั่วๆไปค่ะจะเป็นคนประทับใจกับคำกล่าวของนิวตันค่อนข้างมากที่บอกว่าการค้นพบของเขาเนี่ยนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยเขาก็บอกมันเหมือนกับการค้นพบอะไรที่เล็กน้อยเหมือนเม็ดทรายหนึ่งเม็ดในชายหาดแค่นั้นเองนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เราก็เข้ามาแล้วเราก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในฐานะหน่วยหนึ่งได้เต็มที่เท่าไหร่ก็ทำเต็มที่เท่านั้นนะคะไม่คิดว่า
ไม่มีเราแล้วมันจะมีปัญหานะคะมันก็ไปของมันได้อะค่ะนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเด็กรักนี่ผมชอบผู้คนนะครับซึ่งมีหลากหลายชีวิตล่อเข้าไปสัมผัสพวกเขาผมมีความรู้สึกว่าดูดีอ่ะโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยเราก็มีการประชดภัยกับนักศึกษาที่มาใหม่ๆรุ่นต่อรุ่นซึ่งเปลี่ยนไปแล้วก็ความมีชีวิตชีวาแล้วก็ทางด้านอาจารย์มีทั้งบุคคลากรที่เป็นสายสนับสนุนวิชาการทำให้เรารู้สึกว่าในสังคมแบบนี้เนี่ยคณะเกษตรเนี่ยเราจะโดดเดี่ยวไม่ได้เราต้องมีการสัมผัสทุกคนแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีซึ่งเราก็คิดทำนองเดียวกันว่าในชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยผู้คนรอบๆตัวของเราเนี่ยเขามีการปรับปรุงตัวให้เข้าสู่จุดที่เราเรียกว่าความเป็นเลิศซึ่งอาจารย์คิดว่าในส่วนเหล่านี้นี่ถ้าขาดความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจแล้วก็ขาดที่จะดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสู่ความเป็นเลิศสำคัญของอาจารย์มันจะเป็น2แบบด้วยกันอันแรกคือพยายามที่จะแต่งพวกบทกวีที่ไพเราะอย่างเช่นอาจจะเป็นโครง4สุภาพแล้วก็กร8ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ชอบมากแล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์ใน Facebook นะฮะส่วนวิธีการผ่อนคลายอันที่2ที่อาจารย์รู้สึกประทับใจก็คือการร้องเพลงนะฮะอันนี้ได้เห็นผลงานอาจารย์บ่อยๆเมื่อกิจกรรม Happy Singing ที่ผ่านครับก็มีอยู่วันนึงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็จะเกษียณจากคณะเทศก็เลยวันนั้นร้องไปตั้ง5เพลงซึ่งพอร้องจริงบนเวทีก็หมดแรงซ้อมเยอะไปหน่อยก็รู้สึกว่าดีใจว่าวันนั้นไม่บาดเจ็บลักษณะแรกเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างอยากจะพักผ่อนคลายตัวเองให้รู้สึกว่าชีวิตไม่แข็งไม่เครียดมากเกินไปส่วนหนึ่งก็อย่าอยู่บ้านค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะอาจจะเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เล่น Facebook ที่ชอบนะฮะแต่งพวกบทกวีบทกลอนบทโครงต่างๆแต่ส่วนในลักษณะที่2ก็แน่นอนเราจะต้องออกไปช่วยเหลือทางด้านสังคมส่วนหนึ่งด้วยจะไปช่วยงานของมหาวิทยาลัยบางแห่งนะก็เบื้องแรกอาจจะเป็นเภสัชไม่ดนซึ่งน้องๆเขาก็ไม่ยอมถอนวิชาที่เราเคยสอนก็พยายามให้เราสอนอยู่ตลอดก็ดีก็เป็นที่น่าดีใจอันนึงว่าน้องๆเขาก็ไม่ทอดทิ้งเราก็ให้เรามาสอนอยู่เรื่อยๆที่เภสัชไม่ดนนะอีกส่วนหนึ่งก็จะไปสอนที่บ้านสมเด็จเจ้าพญานะครับซึ่งเคยไปช่วยอยู่ประมาณ2ปีนะครับการช่วยสอนเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นการผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆนะครับรวมทั้ง GMP หรือที่เราเรียกว่า Good Manufacturing Practice นะครับเพื่อให้ทางด้านบุคลากรที่อยู่ในส่วนของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตยาสมุนไพรแล้วก็รวมทั้งวิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพรนะครับก็สำหรับฝ่ายอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการส
ซึ่งก็รู้ว่าจุดแข็งของเภสัชไม่ดนอยู่ตรงงานวิจัยผมก็อยากให้ท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยรักษาระดับของงานวิจัยซึ่งตรงนี้ต้องพยายามคีปอัพตัวเองให้อยู่แบบโดดเด่นในโลกนี้นะฮะในงานวิจัยในลักษณะที่ถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะพุชอัพตัวเองให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นมีงานวิจัยที่ต่อคนต่อปีเนี่ยมากขึ้นตรงนี้เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะเพียงตรงนี้ถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงผมคิดว่าไม่ยากสำหรับอาจารย์คณะเภสัชนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆเนี่ยก็ฝากตรงนี้เพราะว่าน้องๆเป็นแรงสำคัญของคณะเภสัชที่จะคู่ขนานไปกับทางด้านฝ่ายวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์มีการสนับสนุนงานซึ่งกันและกันทางการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็โดยเฉพาะงานทางด้านบริการวิชาการเนี่ยเพราะว่าทางด้านฝ่ายสนับสนุนถ้าหากว่าเราขาดฝ่ายนี้แล้วก็อาจารย์เองคงไม่มีแรงที่จะไปลงทั้งตัวฝ่ายสนับสนุนนี้ก็จะช่วยเป็นแรงที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.วราภัทรภาคเพียรกิจวัฒนาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีวเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2519และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาโภชนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2522ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ4สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยปี2547ย้ายมารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ8สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ภาควิชาอาหารเคมีในปี2549ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จนครบวาระเมื่อปี2551อาจารย์ได้ทำงานมาจนถึงปัจจุบันครบเกษียณอายุงาน60ปีรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน35ปี3เดือนมีอะไรมันพังไปเชิญออกมาที่เรานักเป่าเราซ่อมได้ที่ทำแล้วก็คือเข้ามาในฐานะของช่างมาตลอดแต่ว่าแต่เข้ามาครั้งแรกนี่ก็คือประจำอยู่ภาควิชาเภสัชศาสตร์แรกเริ่มแล้วก็ตอนหลังก็เห็นว่าคณะเห็นว่าทำงานให้ทั้งคณะก็เลยย้ายมาเป็นช่างของคณะก็คือสังกัดธุรการตอนนั้นสมัยนั้นนะกิจกรรมถ้าพูดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยกิจกรรมพวกนี้ประทับใจทุกครั้งเพราะว่าเราจะไปจะคือสมัยก่อนมันอยู่กันแบบพี่น้องมันก็มีคือพวกช่างพวกเทคนิคเชียนพวกคนงานแล้วก็พวกคนรถพวกอะไรพวกนี้เราไปไหนนี่เราจะรวมกลุ่มกันไปซึ่งไปแล้วก็พี่น้องกันเราจะสนิทกันมากแล้วก็เราทำงานเนี่ยที่เท่าที่พี่ทำงานมา35ปีเนี่ยอันที่ประทับใจที่สุดก็คือว่าพี่สามารถที่จะให้พวกคนงานข้าราชการแล้วก็พวกระดับสายถนนเนี่ยทาสีรั้วซึ่งรั้วคณะเนี่ยรั้วคณะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรอบรั้วเนี่ยเราทากันเองไม่เคยจ้างช่าง
คือเอาทุกหน่วยงานทุกหน่วยเลยเนี่ยเอามาช่วยกันแล้วก็เกณฑ์วันเดียวเลยโดยที่แจกแบ่งเป็นช่องไปเลยใครคนน้อยคนมากแจกเป็นช่องไปแล้วก็คนไหนเสร็จก่อนก็มาช่วยกันทำซึ่งมันก็เห็นผลได้เลยและนี่คือความสามัคคีที่พี่คิดว่าเราในสาสนาสนุนด้วยกันเนี่ยภูมิใจมากที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้อันนี้คือความภูมิใจเล็กอันหนึ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานก็มีรู้สึกจะมีพี่เป็นคนที่เสนอให้มีการจัดเด็กแข่งแรลลี่ของคณะเป็นครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วครั้งเดียวก็ยังไม่เห็นอีกก็คือจัดงานโดยขอพระติของคณะแล้วก็จัดให้งานเมียาแรลลี่จัดแข่งใครแข่งแรลลี่มาแล้วก็เห็นผลก็คือประสบผลสำเร็จได้ดีไม่ได้วางแผนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าคิดว่าเราทำงานมาก็เยอะแล้วแล้วก็ภาระอะไรต่างๆมันก็ไม่มีแล้วมันไม่มีคือไม่ได้ห่วงอะไรแล้วเพราะว่าลูก2คนก็มีครอบครัวทำงานหมดแล้วมีงานเป็นหลักแหล่งแล้วแล้วก็ภาระอะไรต่างๆนี่สินอะไรพวกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงครับก็คิดว่าอย่างพักผ่อนลูกจะอาจจะเจออะไรที่มันดีๆหรือว่ามันเล้าใจมามันก็ไม่แน่อาจจะที่จะทำมันก็อีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ยังไม่คิดครับถ้าหากว่าสิ่งที่อยากจะฝากคือว่าในฐานะของพี่ที่ฐานะที่ทำงานมาทั้งหมด35ปีเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีกันเฉพาะพวกสาธารณสนุนนะพี่ไม่ได้เกี่ยวกับทางอาจารย์ทางอะไรนะความสามัคคีเราเนี่ยมีมากแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะนั้นถ้ามีอะไรที่ขอความร่วมมือหรือการช่วยเหลือกันเนี่ยคณะเราที่เป็นสุดยอดของความสามัคคีที่มีให้แก่กันแล้วก็ร่วมความร่วมมือกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพี่ก็ฝากไว้ว่าขอให้เรารักกันอยู่แบบนี้นะถึงแม้ว่าจะคนละหน่วยงานคนละภาคคนละหน่วยงานกันหรือว่าต่างหน้าที่กันซึ่งแต่ว่าลักษณะแล้วเนี่ยการทำงานอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วก็พี่คิดว่าถ้าหากว่าเรารวมกันอยู่ได้อย่างนี้นะคณะเจริญที่ห้องสมุดนะคะเรามาสัมภาษณ์นั่นๆนะคะแต่วันนี้นั่นๆน่ะไม่สบายนะคะไม่มีเสียงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่ก่อนเลยนะคะชื่ออะไรนะคะพี่หน่อยค่ะค่ะพี่หน่อยคะร่วมงานกับนั่นๆมาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็โอเคนะคะพี่เขาเป็นคนแบบขยันขันแข็งค่ะน่ารักดีค่ะแล้วเดี๋ยวนั่นๆจะเกษียณแล้วเนี่ยใจหายไหมคะใช่ใจหายนี่อยากให้เขาอยู่ต่อด้วยนั่นก็คงอยากอยู่ต่อนะดูแล้วค่ะสภาพถ้าไม่เป็นอะไรก็คงอยากจะอยู่ต่อทีนี้อยากจะถามหน่อยว่าร่วมงานกับนั่นมาแล้วมีอะไรแบบประทับใจมากๆเลยในตัวประทับใจที่ประทับใจคือแกเป็นคนขยันทำทั้งวันทำความสะอาดทั้งวันไม่ค่อยพูดแต่ขยันแต่ทำทำลูกเดียวแล้วมีอะไรจะฝากให้กับนั่นหน่อยได้ไหมคะก็ในฐานะที่ร่วมงานกันมาก็ขอให้พี่เขาสุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนด้วยนะคะค่ะมีคนอื่นอยากจะฝากอะไรเหมือนพี่หน่อยอะค่ะก็อยากให้พี่สนั่นแข็งแรงเร็วๆนะคะแล้วก็เผื่อจะได้มาเที่ยวเล่นห้องสมุดกันบ่อยๆเนาะค่ะก็ตั้งแต่อยู่กับพี่สนั่นมาก็รู้สึกว่าพี่เขาไม่เคยมีคำว่าไม่เลยใช่พี่เขาไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยเดี๋ยวมาช่วยคณะอีกใช่ไหมคะนั่นน่ะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะเธอมาทำไรฉันรักเธอ
ฉันเพิ่งรู้ตัวรักเธอเมื่อวานรู้สึกประหลาดหวาดไหวสะท้านตอนฉันนอนที่บ้านหัวใจพลานคิดถึงเธอฉันรักเธอฉันเองมั่นใจรักเธอแน่นอนรู้สึกปลาบแลเหมือนหน้าแนบเสียงเพลงชะอ่อนหัวใจชะอ่อนควรคลาดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาล่างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันนี่อีกสักกี่วันถึงมาเสียงหวานๆอันนี้ไม่ใช่ใครแน่นอนสวัสดีค่ะป้าเตี้ยเป็นยังไงบ้างคะโหนักร้องประจำของคณะของเราเลยได้แล้วใจหายเนาะใจหายใช่ค่ะทุกคนก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแต่ก็อยู่นี่มาก็ประมาณ28ปีกับ4เดือนก็คิดว่ามหาลัยก็เป็นเหมือนรั้วคณะเป็นเหมือนบ้านถามว่าผูกพันไหมผูกพันเยอะแต่ว่าก็ดีใจนะที่ว่าทุกคนก็จัดงานให้นะดีใจมากเพราะว่าชีวิตเนี้ยความรู้น้อยแต่ก็ภูมิใจได้ทำที่นี่แล้วก็ได้เจอทุกคนที่มีนิสัยดีๆแล้วก็รักใครอ่ะคือว่าความผูกพันเยอะใกล้จะเกษียณนะนอนไม่หลับเลยจะเป็นเพราะว่าเราคงคิดมากเคยทำงานมาก่อนหลายวันแต่ว่าคิดว่าจะมาช่วยอาจารย์นะเพราะอาจารย์ที่ภาคอะตอนนี้ไม่มีคนเลยใช่ไหมคนงานก็จะไปแล้วคิดว่าต่อไปเขาคงจะไปช่วยถึงแม้ว่าคณะจะไม่มีเงินจ้างแต่ก็เต็มใจที่จะมาเพราะว่าอาจารย์มีมูลกับอาจารย์เวลาดีมากเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกอย่างแล้วรวมทั้งหลายคนเลยนะท่านว่าก็จะเอ่ยชื่อมันเยอะเพราะว่าความผูกพันนี่เยอะมากถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงทุกคนรักทุกคนเนี่ยผูกพันอยากร่วมกิจกรรมคืออยากทำทุกอย่างอ่ะคือถึงว่าสังขารมันจะไม่ค่อยเหมือนเก่าเนาะแต่ว่าใจก็ยังเต็มร้อยอ่ะบอกเลยว่าเต็มร้อยเพราะว่าเราก็ประทับใจคณะที่ว่าคณะถ้าเราไม่มีคณะนะตัวของอาจารย์เองนะไม่มีคณะไม่มีมหาลัยก็คงจะไม่มีวันนี้เพราะว่าความรู้อย่างเทียบกับแค่ป.4อ่ะใครถามว่าทํางานที่ไหนบอกว่าทําอยู่ที่คณะเภสัชไม่ทนขนาดว่านั่งรถเมล์มานะใส่เสื้อน่ะคนถามว่าทําที่ไหนบอกเห็นโลโก้มั้ยเภสัชไม่ทนเราภูมิใจอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นแค่คนคนนึงความภูมิใจมากเห็นบอกว่าเมื่อก่อนก็เหมือนก็คิดว่าเคยทํางานนะแบบไปโรงงานเป็นอะไรก็แล้วมาเป็นแม่ค้าแต่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะมาทำตรงนี้มันผู้สมบัติมาภาคภูมิใจบอกว่าคนในน้ำมัน60ล้านคนเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญมาร่วมกันเราคงจะไม่เจอกันจริงไหมเนี่ยมันมาเจอกันแล้วมันเป็นความผูกพันเนี่ยถามว่ามีอะไรคิดไหมคิดหมดเนี่ยบางทีหัวเราะต่อที่แต่มันจะคิดไปนั่งนับวันเลยเราจะต้องเหลือเท่านี้พอลาแล้วก็นอนไม่หลับพอเราคิดย้อนหลังแล้วเราจะคิดมันก็จะคิดมากนะเมื่อคืนหลับจริงหนึ่งนะคิดเรื่องที่จะต้องเกษียณคือไปเกษียณแล้วเดี๋ยววันที่1ตุลาขอโทษนะเราจะลุกขึ้นมาแต่งตัวหรือเปล่าใจคิดอย่างนี้นะคือด้วยความเคยชินมันไปเคยชินบางทีก็เป็นถ้าเป็นวันเสาร์นะเตรียมตัวอาบน้ำแล้วอ้าวแฟนบอกเจี๊ยบวันนี้วันเสาร์อ้าวตายขอโทษทีแล้วแฟนบอกเนี่ยจะทำใจได้ไหมก็นะแต่อยากจะฝากข้อคิดว่าทำงานร่วมกันเนาะอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะรักกันให้เยอะคนเรานะมันก็อยู่แค่นี้แหละเพราะถึงแม้เราจะอยู่ที่อื่นนะมันก็ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของเราอันนี้หน่อยตั้งใจทำงานทำให้ดีที่สุดคือว่าวันนี้เรายังทำไม่ได้มากต่อไปเราก็ต้องขยับตัวพัฒนาการให้มันทำอย่างคนที่ทำดีแล้วขอให้ทำดีต่อไปเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆขอบคุณนะจากใจจริงฉันขอสัญญาจะจำทุก